بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายพี่น้องได้มาร่วมกันมารวมตัวกันในสถานที่ที่มีความจำเริญที่ผมบอกแบบนี้ว่าสถานที่นี้มีความจำเริญเพราะเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนะในเรื่องของศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมัสยิดก็คือศูนย์รวมนะครับของการทำความดีต่างๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ละหมาดอย่างเดียวยังรวมถึงการสอนของท่านนบีด้วยครั้งหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดนะครับแล้วก็อุทิศตัวอุทิศตนในการที่จะนำจดจำการปฏิบัติคำพูดของท่านนบีนะแล้วก็นำมาสอนมาบอกณปัจจุบันนี้พี่น้องครับคนที่รายงานฮะดีษมากที่สุดนะก็คือท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านทุ่มเทในการเรียนศาสนาในการที่จะถ่ายทอดนะมรดกที่สำคัญของท่านนบีก็คือความรู้ท่านบอกพี่น้องครับตอนที่ช่วงตลาดเนี่ยกำลังวุ่นวายกันอยู่เลยนะว่าท่านนบีเนี่ยกำลังแจกจ่ายของที่มีค่าหลายๆคนเนี่ยบางทีกำลังจะจ่ายสตางค์ซื้อของอยู่บางคนกำลังจะขายอินทผาลัมบางคนกำลังขายแพะขายแกะว่างก่อนเลยพี่น้องพอได้ยินว่าแจกของนี่ไปก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็ไปพี่น้องพอไปถึงท่านนบีไปถึงที่มัสยิดเชิงเอ๋อมองที่หน้าต่างเห็นก็นบีกำลังอะไรกำลังสอนศาสนาอยู่กลับเห็นนบีสอนศาสนาอยู่กลับแล้วก็มาบอกกาบูรอยรอบอกไหนอะนบีกำลังแจกของมีค่าฉันไม่เห็นเลยเห็นแค่ท่านนบีกำลังสอนศาสนาอยู่ท่านอบูรอยรอก็เลยบอกนั่นไงที่แจกอยู่ในของมีค่ายิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองยิ่งกว่าทรัพย์ที่เจ้าครอบครองอยู่ก็คือความรู้นั่นเองเพราะความรู้นั้นพี่น้องครับใช้ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์โดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้นะหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายกลัวนะโควิด19นะฮะทันสมัยเห็นไหมกลัวสถานการณ์เรื่องของอะไรครับโรคระบาดนะซึ่งหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายบางคนถึงขั้นไม่อยากจะขับรถขับราออกไปนอกเลยแต่ปรากฏว่าความจริงแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยที่มากกว่าโควิดเนี่ยพี่น้องโควิดเนี่ยก็ตายไปแล้ว1คนนะที่เขาระบุเอาไว้ในประเทศไทยเนี่ยส่วนต่างประเทศก็มีหลายหลักร้อยมั่งหลัก10มั่งแต่ปรากฏว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพี่น้องก็ตอบได้เลยว่าสาเหตุก็เกิดจากการเมาสุราดังนั้นเวลาคนกินเหล้ากินสุราดื่มสุราแล้วออกไปเที่ยวเนี่ยแม่ไม่รู้จักจะกลัวบ้างนะแต่แปลกไหมครับเวลาที่มีสถานการณ์แบบนี้มีอะไรที่แปลกใหม่แบบนี้คนกลับตื่นตระหนกแล้วก็กลัวกันมากถามว่าอาจารย์ไม่กลัวเหรอก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับงานที่อู่ฮั่นเลยนะมีใครเชิญมาอู่ฮั่นเนี่ยไม่รับเลยตอนนี้ไม่ไป ไม่แล้วก็ไม่ไปไงเพราะว่าเขาไม่ให้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนะก็อย่างที่พวกเราเข้าใจดีว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแม้กระทั่งนะครับการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์นะท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยเคยมีสารนะครับไปตามนะไม่ว่าจะเป็นท่านอุบัยดิลละบินจัรรอไม่ว่าจะเป็นท่านอัมนะท่านมุอาซบินจาบันที่อยู่ที่เมืองชามหรือว่าซีเรียณปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนั้นเกิดโรคระบาดนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเหล่าซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นั่นตอนที่เกิดโรคระบาดเนี่ยบอกว่าฉันขอปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยก็ยังบอกต่อว่าฉันมีคำสั่งฉันเป็นผู้นำฉันเป็นคอลีฟะท่านต้องปฏิบัติเชื่อฟังคำสั่งของใครของคนที่เป็นคอลีฟะก็คือให้กลับมาที่เมืองมะดีนะห์สุดท้ายนี้สุดท้ายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนที่มาเตือนสติ
ก็คือท่านอับดุลรอฮ์มานบินเอาที่ยกหะดีษของท่านนบีที่พูดเอาไว้เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดท่านอุมัรจึงยอมนะครับรับในการตัดสินใจของบรรดาซอฮาบะห์ที่ไม่กลับไม่ออกจากเมืองมาในขณะที่มีโรคระบาดนะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนในยุคก่อนซึ่งเกิดขึ้นกับระดับซอฮาบะห์และก็ทั้งสองท่านพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นอุบัยดินและบินจารอรอฎิยัลลอฮุอันฮุหรือท่านมูอาซบินญะบันก็เสียชีวิตด้วยกับสาบับสาเหตุกับโรคระบาดเหมือนกันดังนั้นผมเองพี่น้องถ้าถึงอายันแล้วเนี่ยนะยังไงเราก็หนีไม่พ้นแต่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าลอฮุอาลัมเราไม่รู้จะตายแผ่นดินไหนไม่รู้นะดังนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดไหนเนี่ยก็รับได้ผมใช้คำว่ารับได้นะผมคงไม่บอกว่าคงมีความสุขไปทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีทั้งความทุกข์แล้วก็ความสุขพี่น้องแห่งถิ่นฉันบรรยายนะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแต่มันก็มีความทุกข์อยู่นะแต่ใช่ฉันไม่บอกเองว่ามีความทุกข์อะไรทุกคนก็มีความทุกข์นะผมเคยเจอสถานการณ์หนึ่งเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะคือเวลาที่เราจะดูคนมีความสุขเนี่ยเราก็ดูจากเอาง่ายๆเลยทุกวันนี้ดูจากเฟซอะเฟซเนี่ยก็เกี่ยวข้องแหละใช่ไหมเออทำไมสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมีความสุขจังเลยอาทิตย์นี้เดี๋ยวไปเช็คอินอยู่ที่เขาใหญ่พอสักพักหนึ่งไปโผล่มาลดีฟพออีกสักพักหนึ่งบางคนที่หมดเป็นยินเนี่ยนะหายตัวได้เปล่าเขาซื้อตั๋วไปเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่พีพีมั่งเออดูเขามีความสุขจังเลยอะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายวันหนึ่งที่เข้าไปสัมผัสไปรู้จักจริงๆบอกบางยีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาอิจฉาบางยีนะบางยีไปเที่ยวต่างจังหวัดไปที่ต่างๆไปเช็คอินที่ต่างๆเขาบอกรู้ไหมที่ฉันต้องไปเที่ยวบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเครียดอยู่ที่บ้านเพราะว่าลูกขอโทษนะครับลูกเป็นโรคจิตพี่น้องลูกเป็นโรคจิตก็คือมีอาการคุ้มข้างแล้วก็เขาก็เลยเอาลูกเนี่ยจ้างพยาบาลดูเพราะบางทีเห็นหน้าพ่อแม่ที่เครียดนะลูกบางคนเพราะว่าอะไรเพราะพ่อแม่เองบางทีขอโทษนะบางทีไม่คุยกับลูกนะไม่เลี้ยงลูกเองเนี่ยพี่น้องผู้มีมารขาดความใกล้ชิดกับลูกลูกก็เลยไม่รับมีกระแพงเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่ฉันออกไปเที่ยวไม่ใช่หรอกฉันเครียดกับปัญหาลูกเห็นไหมว่าไอเราเห็นภายนอกโอ้โหดูมีความสุขจังเลยคู่นี้แต่จริงๆแล้วซ่อนความทุกข์เอาไว้โดยที่เขาไม่ได้เอามาบอกกับเราดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับผมมีบทความนึงเนี่ยอันนี้เขียนขึ้นนะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์นะน่าจะเกือบปีได้แล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่เมืองไครเชสถูกไหมเนี่ยถูกไหมไครเชสนะที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจำได้ไหมครับที่มีบุคคลนึงนะเกิดความคลั่งขึ้นมาแล้วก็ไปยิงกราดนะครับในมัสยิดเสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย49นะบาดเจ็บ48ตายไป49คนพี่น้องครับที่มาละหมาดนะไม่ใช่ที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์ขอโทษทีที่นิวซีแลนด์นะที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสาเหตุนะครับของการเป็นการเกิดอาชญากรรมครั้งใหญ่นะแล้วก็เกิดจากคนที่มีความคิดเรียกว่าหัวรุนแรงในการที่จะทำร้ายทำลายอิสลามหลายๆคนก็บอกว่าอาจารย์คนที่เขาถูกยิงเนี่ยคือคนไปละหมาดไม่ใช่มุสลิมที่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ฉันเข้าใจได้มุสลิมไปเที่ยวผับแล้วก็ไฟไหม้นั้นเข้าใจได้แต่นี่เขาไปละหมาดไปทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วทำไมเขาถึงถูกยิงล่ะอาจารย์ทำไมเขาต้องเสียชีวิตด้วยล่ะในเมื่อเขามาเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ปกป้องไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือเขาก็คงเหมือนสภาพของคนที่ดูหนังอะพี่น้องนะบางทีอะไรพอจะยิงแล้วปืนไม่ออกลูกกระสุนไม่ออกมั่งอะไรมั่งมีเหตุมั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องนะว่ามันก็มีเหตุการณ์เหมือนกันที่ทำให้ฆาตกรเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้จำนวนมากกว่านี้มันมีเหมือนกันนะแต่เอาแหละ49คนที่เสียชีวิตกับ48ที่บาดเจ็บที่เมืองออสที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมเกิดขึ้นกับคนที่มาละหมาดแล้วอัลเลาะห์ไม่ดูแลเขาหรือทั้งๆที่เขามาเข้าเฝ้ามาอยู่ในบ้านของอัลเลาะห์ก็บอกอยู่มัสยิดนี่เป็นบ้านของอัลเลาะห์
พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายแม้กระทั่งย้อนกลับไปอีกจำได้ไหมครับที่เกิดลมพัดแรงแล้วก็เคนตกลงมาทับคนที่มาทำฮัจญ์นะมาทำฮัจญ์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนที่เสียชีวิตเหมือนกันก็มีคำถามอีกว่านั่นไปอยู่ที่เมืองฮารอมเขตฮารอมทำไมยังต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ได้หมายความว่าเมื่อท่านกล่าวกะลิมอชฮาดะรับอิสลามสำหรับคนที่เป็นมุอัลลัฟนะพอรับอิสลามปั๊บทุกอย่างจะราบรื่นไปทั้งหมดไม่มีอะไรเลยทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งหมดอันนั้นเราเข้าใจผิดอย่างมากนะครับจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่เรารับอิสลามนะครับบททดสอบตามมาทันทีมีแน่นอนพี่น้องจะมากจะน้อยอยู่ที่แต่ละบุคคลแม้กระทั่งบรรดาอุลามะบรรดาคนที่ทำหน้าที่สอนศาสนาพี่น้องครับท่านอิหม่ามมาลิกนะครับสอนศาสนายืนหยัดในสัจธรรมสุดท้ายบั้นปลายนะครับช่วงหนึ่งของท่านติดคุกครับสอนศาสนาเอ๊ะอาจารย์ทำไมติดคุกล่ะก็เพราะสอนศาสนาไม่ได้เอาใจตามผู้นำคือผู้นำเนี่ยมีความคิดที่ไม่ถูกต้องท่านสอนในสิ่งที่เป็นถูกต้องเมื่อสอนไปแล้วอีกคนนึงไม่ชอบก็จับติดคุกเห็นไหมครับว่าขนาดคนที่เป็นผู้รู้คนที่ทำหน้าที่สอนศาสนาเนี่ยก็ถูกทดสอบนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้อยู่แล้วนะในสำหรับบททดสอบของผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนะแล้วก็เวลาที่มีคนเสียชีวิตนะมีข่าวยะนาซะห์เวลาที่เขาจะประกาศยะนาซะห์เนี่ยเขาก็จะยกอายะห์ส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาอ่านบางคนนี่ก็ไม่รู้หรอกบางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันเป็นหลักการศาสนาไหมว่าพอจะประกาศยะนาซะห์จะต้องอ่านอายะห์นี้หรืออ่านซูเราะห์อ่านหลายๆอายะห์ตรงนี้จริงๆแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของที่จะต้องอ่านเป็นประจำแต่ผมมองว่าคนที่อ่านอายะห์ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเข้ากับสถานการณ์และอีกมุมนึงก็มองว่าการอ่านตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้หลายๆคนเนี่ยสดับรับฟังสิ่งที่เป็นเนื้อหาสำคัญเพราะเวลาที่อัลกุรอานถูกอ่านขึ้นเนี่ยนะผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเงียบแล้วก็ฟังดังนั้นแนะไว้นิดนึงว่าเวลาที่เราไปงานนิกะห์ไปงานที่เขาทำอากัดนิกะห์เนี่ยเวลาที่เขาอ่านกุรอานเนี่ยบางทีข้างล่างคุยกันแซดเลยยังคุยกันไม่จบเลยมาฮัดเท่าไหร่ว่าคงไหวเท่าไหร่ว่ายังไงยังไม่เขาอ่านกุรอานเร็วดังนั้นคนที่เป็นคนโคศกเนี่ยก็ต้องคุมว่าต่อไปนี้นะครับจะมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะกรุณานะครับขอความร่วมมือว่าหยุดก่อนถ้ากำลังทานข้าวก็หยุดก่อนนะกำลังที่คุยอยู่ฟังนิดนึงมันไม่ได้นานอะไรนะครับอ่ะตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮฺบอกว่าวะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัตซะมารอตแน่นอนเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอะไรบ้างครับ1ความกลัวทุกคนมีความกลัวนะไม่ว่าจะเป็นอันตรายและสิ่งหนึ่งที่ความกลัวอันหนึ่งที่คืบคลานเข้ามาพี่น้องในสังคมมุสลิมก็คือความกลัวความจนในหลายคนนะรุ่นย่อรุ่นมะเราเนี่ยรุ่นไม่ต้องอะไรมากรุ่นกีฉันเนี่ยนะมีพี่น้อง11คนก็ต้องบอกว่าขยันน่าดูเลยนะมีพี่น้องต้อง11คนนะเป็นคนขยันหาตังค์แล้วก็ขยันผลิตลูกด้วยนะครับพอหลังอิชาแล้วไม่มีอะไรทำนะของเรานี่หลังอิชาเนี่ยกิจกรรมเยอะนะก็มีลูกกัน10แต่ถามว่าไอ้ที่มี10กว่าคนเนี่ยเลี้ยงโตไหมเลี้ยงโตแต่ปัจจุบันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนนี่แต่งงานไป3ปีแล้วไม่ปล่อยให้มีลูกทำไมอ่ะกลัวจนมีลูกมากยากจนพี่น้องอันนี้เป็นความคิดของคนทั่วไปแต่คนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาลูกนั่นคือริสกีลูกเป็นริสกีครับหลายๆคนมีลูกเยอะๆพี่น้องมั่นใจไหมลูกของเราน้อยที่มีคนเดียวหรือ2คน3คนเนี่ยจะเป็นคนดีทั้งหมดก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วดังนั้นมีเยอะๆเอาไว้เนี่ยนะมันก็เป็นการ
เป็นการการันตีประกันไว้ก่อนว่าอาจจะมีคนที่อาจจะสลับเฉลียวไปบ้างแต่ถ้ามีคนถ้าดีหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะและอายออามะเนี่ยถ้าแก่ไปแล้วนะอายุมากแล้วเนี่ยถามว่าลูกที่ดีเนี่ยลูกที่ซอแล้วก็ต้องเลี้ยงดูคนที่เป็นพ่อแม่นะไม่ต้องอะไรมากแบ่งกันคนมาละคนละ 2,000 5,000 ก็ได้แล้วนะครับอยู่ได้แล้วนะมีลูกที่ดีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์จะทดสอบจากความกลัววันเจ้าวันจุ๊ะนี่ก็หมายถึงความหิวหัวนักกอซิมินันอัมวานความบกพร่องที่เกิดขึ้นในทรัพย์สินวันอันฟูซิวัตซามารอดไม่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ผลหมากรากไม้หัวบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกว่าแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่มีความอดทนทั้งหลายเถิดว่าเป็นไงครับเวลาที่อัลลาดีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะเวลาที่มีภัยพิบัติมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะมุซีบะตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ไม่ดีเนี่ยมาประสบแก่เขาให้เขากล่าวว่ากอรู้อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนก็กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราจะกล่าวคำนี้เมื่อมีข่าวญะนาซะห์ผมก็นึกในใจนะว่าเอ๊ะทำไมต้องกล่าวตอนที่เรื่องของญะนาซะห์เพียงอย่างเดียวก็แน่นอนนะครับว่าเราก็พูดถึงสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดป่วยกับตายผมว่าตายนี่แย่กว่าป่วยใช่มั้ยล่ะป่วยนี่ยังไปเยี่ยมได้ตายก็คือจบแล้วนะหรือมีดบาดก็คือบาดเจ็บแต่ถ้าตายก็คือการสูญเสียที่ไม่มีการกลับมาอีกแล้วดังนั้นเราก็เข้าใจว่ากล่าวได้เฉพาะตอนตายแต่ว่าในต้นของอายะห์บอกว่าอีซาอัศอบะตุมมุซีบะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเรากล่าวได้ทั้งหมดเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเงินหายกล่าวได้ไหมกล่าวได้เงินหายกล่าวได้บางคนพี่น้องรองเท้าหายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูกล่าวได้นะแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์เป็นไงประทานสิ่งที่ดีกว่าปรากฏว่าไงพี่น้องวันนี้รองเท้าหายที่ซูเราเดินกลับมาตีนเปล่านะขอโทษเท้าเปล่าเสร็จแล้วพอไปอีกวันนึงก็บอกเนี่ยอัลเลาะห์ประทานให้ยังไงล่ะได้คู่ใหม่กลับมาแล้วอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นขโมยอันนั้นเป็นขโมยไอ้ครั้งที่แล้วเราเสียไปในคู่เก่าพอครั้งกลับมาจากสุราได้คู่ใหม่มาเลยแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงล่ะได้คู่มาไปซื้อมาใหม่เปล่าฉันก็ไปเอาคนของคนที่สุรานั่นแหละมาในขโมยอันนี้ไม่ใช่นะหมายถึงว่าถ้ามันหายไปนะครับเราก็เป็นไงเราก็อดทนแล้วก็เอาเงินที่มีก็ซื้อนะหรือไม่ก็จะไปตามหาเดินหาก็ว่ากันไปเผื่อจะเจอนะครับอัลลอฮ์บอกต่อพี่น้องครับอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะห์ชนเหล่านี้แหละนะครับนะชนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์นั้นได้จะได้รับคำชมเชยและการเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์นะอุลาอิกะฮุมุลนะอุลาวะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนนะและคนเหล่านี้ชนเหล่านี้แหละที่จะได้รับคำแนะนำหุดาทางนำที่ถูกต้องในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาที่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะนึกว่ามันเกิดกับเราคนเดียวคนอื่นเนี่ยคงไม่มีอะไรคนอื่นคงปลอดภัยคนอื่นคงจะสบายกันหมดเหมือนกับเหตุการณ์คนๆนึงพี่น้องที่ถูกลงโทษในวันกิยามะห์โทษที่เขาได้รับเนี่ยพี่น้องก็คือมีหินเนี่ยนะหินจากไฟนรกนะวางอยู่ที่ง่ามเท้านะหรือว่าที่ใต้เท้าบางฮะดีษก็บอกว่าเป็นระหว่างเนาะนิ้วเท้าบางฮะดีษก็บอกว่าอยู่ใต้เท้าเหยียบไปบนหินนะครับแต่ที่ตรงกันเลยก็คือสมองเดือดนั่นแหละในฮะดีษของท่านนบีบอกว่าเนี่ยคือโทษเบาที่สุดของชาวนรกแต่นบีเล่าต่อบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาเนี่ยโดนเยอะที่สุดแล้วเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยโดนเยอะที่สุดแล้วในวันกิยามะห์แต่จริงๆแล้วนบีบอกว่าคุณเนี่ยโดนน้อยที่สุดแล้วนั่นคือโทษที่เบาที่สุดเหยียบไปบนหินของไฟนรกสมองเดือดนั่นคือโทษเบาที่สุดของคนที่เป็นชาวนรกแต่เขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยโดนเยอะกว่าเพื่อนแล้วเพราะมันเกิดจากความเจ็บปวดความทรมานก็เลยคิดว่าคนอื่นคงไม่ได้แย่ไปกว่าตัวเองเนี่ยแย่ที่สุดแล้วนี่คือหลักธรรมชาติ
หนักที่คิดอยู่ในหัวใจของมนุษย์ว่าเวลาที่ตัวเองโดนก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยหนักที่สุดแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูในประวัติศาสตร์สักนิดนึงนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดเป็นไซดุลจินนิวัลบาชัรเป็นนายของยินและก็มวลมนุษยชาติทั้งหมดเป็นไซดุลอัมบียะอ์วัลมุรซะลีนเป็นนายของบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหมดนะเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแต่สิ่งที่นบีถูกทดสอบพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายหนึ่งในนั้นเนี่ยมีรายงานจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่ามีชายชาวยิวเนี่ยพี่น้องชื่อวะลาบีดบินอัลอะซอมปรากฏว่ายิวคนนี้เนี่ยนะก็คิดร้ายกับท่านนบีโดยวางแผนนะครับที่จะทำร้ายนบีโดยการพี่น้องทำอะไรรู้ไหมทำกุญไสหรือว่าไสยศาสตร์ทำไสยศาสตร์ให้แก่ท่านนบีพี่น้องครับท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าท่านนบีเนี่ยถึงขั้นกับเพ้อว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดยที่ท่านไม่ได้ทำนี่คือผลจากการถูกมนต์ดำไสยศาสตร์ดังนั้นในบ้านเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอเรื่องเสน่ห์ยาแฝดเอ่ยมีไหมก็ต้องบอกว่ามีนะบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นมุสลิมเชื่อไม่ได้หรอกเรื่องไซเฮตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีในหลักการศาสนาจริงๆนะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอันนี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ถูกยืนยันในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเรื่องของซะฮิดหรือว่าภาษาไทยก็แปลว่าคุณไสไสยศาสตร์ต่างๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายท่านนบีเนี่ยโดนไสยศาสตร์จากคนที่เป็นชาวยิวเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งมาลาอิกะฮ์มาแล้วก็มาบอกสถานที่ที่ทำคุณไสหมายความว่าพวกนี้มันจะมีสื่อเอาสื่อไปแล้วก็ไปทำถ้าพูดง่ายๆแหละถ้าเป็นถ้าเราเห็นตามละครตามหนังก็คือมีตุ๊กตาอันนั้นแหละมันคือวิธีการทำอย่างนึงนะมีตุ๊กตาเอาอะไรมัดรวมกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นหมอคุณไสก็เลยไม่รู้นะแต่ว่ามันมีการทำเหมือนการเป็นสื่อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการเรียนไสยศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมนะการเป็นการเรียนไสยศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมและเงื่อนไขของการเรียนไสยศาสตร์ที่เป็นมนต์ดำนะมีเงื่อนไขว่าต้องปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ดังนั้นอุลามะส่วนใหญ่พูดถึงคนที่เข้าไปเรียนหรือเข้าไปอะไรครับเข้าไปทำเป็นอาชีพเนี่ยอุกมเนี่ยถึงขั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะเพราะเงื่อนไขของการที่จะเรียนตรงนี้สำเร็จได้เนี่ยก็คือต้องปฏิเสธต่ออัลเลาะห์อันนี้เป็นเงื่อนไขของการเข้าไปเรียนอวิชชาพวกนี้นะปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์โดยนะครับมีมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาบอกสถานที่แล้วก็นำไอ้ของอันนั้นมาแล้วก็เอาไปทำลายนะอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องของไสยศาสตร์ที่ท่านนบีได้รับซึ่งผมก็ไปดูนะว่าเหตุของการได้รับพวกสาเหตุมนต์ดำเนี่ยมีสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุแรกที่นบีได้รับเลยก็คือสาเหตุอันเนื่องมาจากเป็นการทดสอบไม่ได้หมายความว่าคนละหมาดอย่างดีอย่างพวกเราหรือคนที่รักษาความสะอาดอย่างดีเนี่ยจะไม่โดนนะมีโอกาสเพราะท่านนบียังโดนเลยแล้วเราล่ะโอ้ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอดุอาไปแต่ว่าหนังสือเล่มนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะอัลกุรอานที่นบีอ่านเป็นประจำนบีเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้การปฏิบัติเอาไว้โดยที่พี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปซื้อประกันชีวิตประกันอะไรก็แล้วแต่ไอ้พวกนั้นมันจ่ายตังค์แต่ทำประกันกับอัลเลาะห์โดยการใช้อายะห์กุรอานที่นบีสอนที่นบีบอกหนึ่งในนั้นนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึง2ซูเราะห์ก็คือมุอาวิซะตีนมุอาวิซะตีนบางคนก็บอกอาจารย์ซูเราะห์อะไรอ่ะมุอาวิซะตีนแปลหน่อยก็คือกุลอาอูซุบิร็อบบินฟะลักกับกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสถ้าบ้านเราจะเรียก3กุลถ้า3กุลก็รวมกุลฮุวัลลอฮ์เข้าไปบางคนบอก4กุลรวมกุลอะไรกุลยาเข้าไปใช่ไหมทั้ง4กุลเนี่ยมีฟอดีละทั้งหมดเลยกุลยานี่ก็มีนะครับกุลฮุวัลลอฮ์นี่พิเศษเลย
แล้วก็กุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอูซุบิร็อบบินนัสอันนี้เรียกว่า2อันเนี้ยถ้าเอามารวมกันเค้าเรียกว่ามุอาวิซะเตนนะ2ซูเราะห์ที่ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอ้สิ่งที่เอามาผูกกันก็คือไสยศาสตร์องค์กรเนี่ยคือไสยศาสตร์นะสิ่งที่ชั่วร้ายที่พระองค์อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นอย่างกุนาอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยก็พูดถึงอะไรครับวิสวัตการกระซิบกระซาบจากมนุษย์และก็ยินดังนั้นเวลาที่ผมมีโอกาสเดินทางไปบรรยายต่างจังหวัดบางทีเลือกโรงแรมไม่ได้นะอย่างเงี้ยทำดูดีนะดารุนฮิจเราะห์อันนี้ใหม่รีโนเวทใหม่ห้องใหม่บางทีมีโอกาสเดินทางไปโรงแรมต่างจังหวัดอัลลอฮ์เปิดเข้าไปถึงขับพังอ่ะนะคือมนต์ขังของความเก่าเนี่ยมันเข้ามาเลยนะเหลืองมาเลยนะเออคราวนี้มันก็มีความรู้สึกแล้วแหละว่ามันน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะมีอะไรอยู่กับเราตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็คือพวกยินพวกชัยฏอนก็มีโอกาสพี่น้องนะโรงแรมบางที่นะตรงที่นี่ไม่มีเลยที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์น่าจะต้องมีนักละหมาดมีอ๋อดีมากเลยครับการมีน้ำละหมาดนะมึงยีถามดีมากเลยว่าเอ๊ะเวลาที่เราจะอ่านบทอัสกาดก่อนนอนเนี่ยต้องมีน้ำละหมาดไหมจริงๆแล้วน้ำละหมาดเนี่ยมีที่เป็นวาจิบแปลว่าจำเป็นต้องมีแล้วก็มีที่เป็นซุนัตแปลว่าส่งเสริมพี่น้องแยกออกนะวาจิบคือถ้าไม่มีเนี่ยแล้วทำบาปเช่นพี่น้องไปละหมาดโดยที่ไม่มีน้ำละหมาดอันนั้นไม่ได้นะวาจิบต้องมีและละหมาดไม่ซอหรืออีกกรณีหนึ่งที่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือการสัมผัสจับกับมุสฮับมุสฮับก็คือกุรอานที่ครบ30ยุสนะแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าอาจารย์ฉันไม่ไปจับแต่ฉันเนี่ยท่องจำจากการอ่านล่ะอันนี้ไม่มีน้ำละหมาดอ่านได้ไม่มีน้ำละหมาดอ่านได้แต่หุกกลมของมันก็คือส่งเสริมให้มีแม้กระทั่งการเอ่ยพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่นบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดอยู่พี่น้องนะแต่อาบยังไม่เสร็จนะกำลังเช็ดศีรษะอยู่มีชายคนหนึ่งเดินผ่านท่านนบีพอเดินผ่านท่านนบีมาก็กล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับท่านนบีไม่ตอบรับสลามนะไม่ตอบรับสลามชายคนนั้นเห็นนบีไม่รับสลามก็ยืนรอดิเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมนบีไม่รับสลามนบีอาบน้ำละมาจนกระทั่งเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็บอกว่าเธออย่าคิดมากนะเธออย่าคิดมากที่บอกไม่คิดมากเพราะอะไรเพราะบางทีถ้าใครให้เราให้สลามใครแล้วเขาไม่รับอย่างบางทีเราคิดมากเหมือนกันนะเฮ้ยโกรธอะไรเราหรือเปล่านบีก็เลยบอกว่าเธออย่าคิดมากนะจริงๆที่ฉันไม่ได้รับสลามเธอเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาห้ามฉันเลยที่ไม่ให้รับสลามเธอแต่ที่ฉันรับสลามช้าอันเนื่องมาจากฉันอยากจะกล่าวพระนามของอัลเลาะห์เพราะการรับสลามมีพระนามของอัลเลาะห์มั้ยมีว่าอะไรกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เนี่ยอัลเลาะห์เนี่ยมีนามอัลเลาะห์อยู่ฉันอยากจะกล่าวนามอัลลอฮ์ในสภาพที่ฉันนั้นเป็นไงมีน้ำละหมาดนั้นหุกกลมของการมีน้ำละหมาดเมื่อจะสอนศาสนาหุกกลมของมันคืออะไรครับซุนนะส่งเสริมเช่นเดียวกันเวลาที่พี่น้องจะอ่านนะครับหนังสือของฉันเนี่ยหรือหนังสือศาสนาทั่วไปหรือบทความที่มีอายะห์กุรอานส่งเสริมให้มีน้ำละหมาดดีไหมดีและจริงๆแล้วการส่งเสริมน้ำละหมาดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนละหมาดตลอดเลยท่านนบีบอกว่าลักษณะของคนที่เป็นมุมินหนึ่งในนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคือเป็นคนรักษาน้ำละหมาดตลอดนั้นเวลาเห็นฉันเวลาละหมาดพอลงรถมาปั๊บขึ้นสุราเลยเอ๊ะอาจารย์นี่มันขั้นบรรลุแล้วเหรอไม่อาบน้ำละหมาดแล้วเหรอผมมีน้ำละหมาดตลอดผมจะรักษาน้ำละหมาดตลอดแต่บางครั้งเวลาเข้าคือพี่น้องเอาง่ายๆนะพี่น้องเข้าห้องน้ำนะขับถ่ายปัสสาวะนะครับรู้ว่าเสียน้ำละหมาดแล้วพี่น้องแวะที่ก๊อกแวะที่อ่างล้างหน้าอาบน้ำละหมาดเลยแล้วก็ออกมาอาบน้ำละหมาดเลยแล้วออกมาแล้วพี่น้องจะอ่านกุรอานจะละหมาดซุนัตคราวนี้เป็นไงครับสบายและมีน้ำละหมาดแล้วผมบอกเลยนะโดยเฉพาะบางสถานที่ที่
เขาไม่พร้อมที่จะมีสถานที่อำนาจละหมาดถ้ามีน้ำละหมาดไปแล้วพี่น้องไปถึงห้างจะละหมาดหลังรถก็ได้ทำไมอ่ะก็เรามีน้ำละหมาดแล้วมีผ้าชะมีผ้าปูสักหน่อยสถานที่สะอาดก็ละหมาดได้แต่บางทีหาที่น้ำละอาบน้ำละหมาดยากกว่าหาที่ละหมาดนะสังเกตไหมเออหาที่อำนาจละหมาดบางทียากกว่านะเพราะบางทีเราก็จะไปเข้าห้องน้ำขอมาบางทีไม่มีก๊อกอ่ะมีแต่กระดาษเช็ดชู่ขนาดห้างหรูๆยังไม่มีก๊อกให้เราฉีดเลยแล้วนับภาษาอะไรจะเราจะไปอาบน้ำที่อ่างล้างหน้าอะไรบางทีเขาก็มองดูไม่ดีดีที่สุดเรามีน้ำละหมาดตลอดนะอ่ะสรุปก็คือว่าหนังสือของฉันเนี่ยอ่านได้นะแม้ว่าไม่มีน้ำละหมาดก็อ่านได้แต่ถ้าพี่น้องจะไปอ่านกุรอาน30ยุซอันนี้ต้องวาญิบนะต้องมีน้ำละหมาดแต่ถ้าเกิดเป็นการเห็นมุสฮับตกอยู่อันนี้ไม่เป็นไรหยิบปั๊บแล้วก็เอาไปวางในสถานที่เขาเรียกว่าดอรูรอหรือพี่น้องย้ายบ้านไม่มีน้ำละหมาดแต่มีกุรอานชั้นกุรอานอยู่ถ้าอาบได้อาบถ้าอาบไม่ได้พี่น้องเอากุรอานวางในตะกร้าแล้วก็ยกตะกร้าไปมีสาเหตุอย่างเงี้ยได้ย้ายบ้านแล้วมีกุรอานแล้วไม่มีน้ำละหมาดจับได้ไหมจับเอาวางในตะกร้าแล้วก็ยกเอาไว้อย่างเงี้ยได้ดูต่อพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสรุปแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้มีบอกว่าการกล่าวมูอาวิซะเตเนี่ยพี่น้องครับเพราะหลังจากนั้นพี่น้องพอเกิดเหตุการณ์สะบับแบบนี้ท่านนบีถูกสะเห็นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ประทานอายะซูเราะห์กุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอูซุบิร็อบบินนาสให้นบีอ่านและก็ให้นบีสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยว่าอ่าน2ซูเราะห์นี้เนี่ยสะเห็นเป็นไงไม่มีผลแปลว่าแกจะทำหาหมอเก่งเมื่อไงคนที่อ่านแบบนี้เป็นไงครับไม่โดนแล้วแต่ตอนที่นบีโดนเนี่ยสองซูเราะห์เนี่ยยังไม่ถูกประทานลงมาคือหลายเหตุการณ์ที่อะไรครับที่ถูกประทานลงมาที่อายะที่ถูกประทานลงมาเป็นวะฮีมาเนี่ยมาตามสาบับตามสาเหตุตามสาเหตุต่างๆนะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาดูต่อนะบางคนก็บอกต่อนะครับว่าเอ๊ะฉันเนี่ยก็ละหมาดบริจาคก็เยอะแต่ทำไมฉันถึงโดนมากกว่าคนอื่นอันนี้พูดถึงตัวของเราก่อนนะว่าทำไมเราโดนมากกว่าคนอื่นพี่น้องครับในหะดีษบทนึงพูดถึงระดับการถูกทดสอบนะระดับการถูกทดสอบมีรายงานจากท่านซาอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะตอบคำถามจากท่านซาอัดว่าใครคือผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดท่านซาอัดบินอบีวะกอถามใครคือคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดท่านนบีบอกว่าคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดอัลอัมบิยะใครครับบรรดานบีเอาละเราไม่ได้เป็นนบีเราตรงนี้เรารอดไปไม่เกี่ยวนะหลังจากนั้นล่ะซุมมาอัมซาลุฟัลอัมซัลนบีบอกว่าหลังจากนั้นก็คือบุคคลที่อยู่ในระดับการยึดมั่นของเขาศาสนาของเขาแต่ละคนระดับศาสนาเนี่ยนะคำว่าระดับอีมานเนี่ยมันไม่เหมือนกันต่างกันคนที่อีมานมากๆพี่น้องแน่นอนบททดสอบก็จะเข้มข้นนบีบอกว่าฟัลยุบตะลารอจุลุอะลาฮะซับดีนีฮีการถูกทดสอบจะเข้มข้นเข้มแข็งจากดูจากระดับศาสนาของแต่ละบุคคลฟะอินนะกานะดีนูฮูซุลบันอิสตัดดะบะลาอูฮูหากการยึดมั่นของเขานั้นเป็นการยึดมั่นที่เข้มแข็งเป็นคนที่อีมานแข็งอัลลอฮ์ก็จะสอบหนักหน่อยวะอินกานะฟีดีนีฮีริกกอตุนอิบตาเลียอะลาฮาซิบิฮาซาบิดีนีถ้าเกิดคนคนนั้นอีมานของเขาอ่อนระดับการยึดมั่นของเขาอ่อนการทดสอบก็จะถูกลดระดับลงมาแสดงว่าโดนกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องขึ้นอยู่กับระดับนะการยึดมั่นในศาสนาดังนั้นไม่แปลกนะที่เราเนี่ยละหมาดเราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราทำความดีมากมายแล้วเราจะเจอบททดสอบที่มากมายนะครับฟามายะบรอฮุลบะลาอูบิลอับดิฮัตตายัตรอกะฮูยัมชีอะลัลอัรฎ์นบีบอกว่าคนๆหนึ่งเนี่ยนะจะประสบกับบะลาการทดสอบไปเรื่อยๆชีวิตเราเนี่ยโดนตั้งแต่วันที่เรา
เริ่มจำความได้แต่พี่น้องมาเรื่อยๆจนกระทั่งนุ่นแหละตายนั่นแหละโดนไปเรื่อยๆมาอะไรฮิคอจีอตุนจนกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นไงครับอยู่ในสภาพที่ไม่มีบาปเหลืออยู่เลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราโดนของไม่ดีเข้าไปแล้วเราอดทนกับมันพี่น้องภัยพิบัติต่างๆความไม่ดีต่างๆแล้วเราอดทนกับมันนั่นหมายความว่าเราจะได้รับการลดบาปนะบาปก็จะหายไปพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับมาพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสักนิดหนึ่งนะโรคภัยไข้เจ็บสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นค่าของสุขภาพมีชายคนหนึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเดินมาหาแล้วก็มาขอซอดาเกาะห์นะถ้าอยู่แถวนี้น่าจะเจอบ่อยนะคนขอเนี่ยวันศุกร์ก็มาขอกันเยอะนะคือจริงๆแล้วเรื่องของการขอซอดาเกาะห์เนี่ยต้องบอกนะว่าแม้กระทั่งกฎหมายไทยเนี่ยอาชีพขอทานเนี่ยผิดกฎหมายนะตำรวจเขาจับนะต้องมีบัตรต้องมีบัตรนะครับถ้าขอเฉยๆเนี่ยต้องผิดกฎหมายเลยแต่ถ้าเกิดมีการแสดงความสามารถพิเศษบางคนก็มาสีซอบางคนก็อะไรก็แล้วแต่นะนี่พูดถึงคนที่เขาทำอาชีพพวกเนี้ยต้องมีบัตรด้วยขออนุญาตด้วยจริงๆแล้วตามกฎหมายไทยเนี่ยผิดแต่ว่าเราก็เห็นกันเยอะนะเขาก็ไม่รู้กระทรวงเขาไปอยู่ไหนมาแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในอิสลามล่ะในอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ทำบุญแต่ไม่ส่งเสริมเรื่องของการแบมือขอไม่ส่งเสริมนะให้เราไปแบมือขอทั้งที่เราเป็นไงครับเป็นคนที่มีความสามารถเพราะครั้งหนึ่งที่จำได้ไหมครับในฮะดีษบทหนึ่งที่มีชายคนหนึ่งมาขอซอดาเกาะห์นบีบอกที่บ้านท่านมีอะไรบ้างที่บ้านมีเสือไว้ปูรับแขกอันนึงแล้วก็มีคอนโทรน้ำคือเสือเนี่ยไม่ได้ใช้นอนปกติคือถ้ามีของที่ใช้เนี่ยนบีจะไม่ยุ่งนะเช่นมีที่นอนไว้นอนเนี่ยเอามาขายอ้าวแล้วจะนอนที่ไหนนะแสดงว่าเสือที่นบีบอกเอามาประมูลเนี่ยเป็นเสือที่มีไว้เฉพาะรับแขกก็เอาเสือนั้นมาคนโทรน้ำมาอันนั้นก็ไว้ต้มเลี้ยงแขกก็เลยเอามาแล้วก็บอกว่าใครจะช่วยคนนี้มั่งตอนแรกได้แค่เหรียญเดียวพอนบีบอกว่าใครจะช่วยก็มีเพิ่มเป็น2เหรียญพอมีได้2เหรียญก็เอาไปกลับไปที่บ้านไปช่วยไปดูแลครอบครัวอีเหรียญนึงก็ไปซื้อหัวขวานนะด้ามขวานมาบางฮะดีษบอกว่านบีเป็นคนทำด้ามขวานให้แล้วก็พอผ่านไปสักพักนึงคนๆนั้นก็กลับมาพร้อมกับเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากการไปตัดฟืนนะครับแล้วก็เอามาขายนั่นแสดงว่าการที่เรายืนหยัดด้วยตัวเองเนี่ยคือหลักการของศาสนาแต่ประเด็นก็คือว่าเอาแหละเราก็ไม่รู้นะคนขอท่านก็รับผิดชอบไปแต่คนให้แล้วก็ได้บุญประเด็นก็คือคนให้ได้บุญคนขอก็ต้องรับผิดชอบของตัวเองนะครับคือจะขอได้เนี่ยก็คือต้องถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคือวิกฤตแล้วเนี่ยถึงจะอนุญาตแต่ถ้าเกิดยังไม่เนี่ยก็คือให้เราเป็นไงครับยืนหยัดต่อสู้ในการทำมาหากินพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับปรากฏว่าเขาเอามาขอนะเสร็จแล้วชายคนที่จะให้เนี่ยก็เลยบอกว่าท่านมีอะไรที่มีค่าบ้างติดตัวเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยที่มีค่าเขาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความโปรดปรานเขามาเลยทรัพย์สักบาทก็ไม่มีชายคนนั้นก็เลยบอกต่อว่างั้นฉันจะให้ตังท่านเนี่ยจำนวนหลายร้อยดีนาร์คือพี่น้อง20ดีนาร์นี่ออกซะกาตแล้วนะแล้วถ้าเป็นร้อยดีนาร์นี่เท่าไหร่ก็หลักน่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านอ่ะผมเอาเป็นหลักล้านไปเลยแล้วกันพอสมมติเรามีตังเนี่ยพอซื้อแขนข้างนึงเอาไหมผมให้คุณเลย2ล้านบาทตัดแขนทิ้งเลยแขนที่ยกได้ดีๆนี่แหละแลกกับเงิน2ล้านหรือจะขอดวงตาที่มองเห็นเนี่ยดีๆเนี่ย2ดวงเอาตาข้างละ2ล้านเอาไหมพี่น้องคิดว่าคนที่เขามีเป็นมหาเศรษฐีที่วันนึงที่อัลลอฮ์เก็บความทดสอบเข้าไปเนี่ยนะเป็นไงเขาจะเอาตังขนาดไหน20 30ล้านก็แลกกับการมองเห็นไม่ได้นั่นแสดงว่าการที่อวัยวะของเราใช้ได้เป็นปกติขาเราเดินได้ตาเรามองเห็นนั่นคือของที่มีค่าที่ไม่สามารถตีเป็นราคาได้ดังนั้นหลายคนพี่น้องผู้มีมานแม้ว่าร่างทรัพย์เราไม่เยอะแต่เราให้สุขภาพเรามาดีขาเรายังเดินได้ตาเรายังมองเห็นลิ้นยังสัมผัสรสชาติอร่อยได้เนี่ยอันนี้คือเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับชายคนหนึ่งนี่ป่วยนะชื่อว่าท่านเซดบินอารกอมรอดิยัลลอฮุอันฮุอัศอบะนีรอมดุนปรากฏว่าเป็นโรคตาแดงฟาดะนีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ไปเยี่ยมท่านเซดที่เป็นโรคตาแดงพี่น้องครับเราจะได้ข้อคิดหะดีษนี้ว่าการไปเยี่ยมเนี่ยไม่ต้องรอถึงมะเร็งขั้นที่4นะบางคนนี่จะไปเยี่ยมมะเร็งขั้นที่เท่าไหร่แล้วล่ะอ๋อขั้น3เหรอเออยัง3เดี๋ยวรอ4แล้วไปเยี่ยมคือจะเอาให้ตายก่อนใกล้จะตายแล้วค่อยไปนะหรือบางคนต้องอะไรให้เข้า ICU ก่อนถึงจะไปเยี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่การเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปเยี่ยมได้ตามซุนนะห์ของท่านนบีนะเพราะว่าท่านเซดเนี่ยเป็นอะไรเป็นตาแดงอัลเลาะห์เป็นโรคตาแดงเองท่านนบีก็ไปเยี่ยมนะแล้วรู้ได้ไงว่าท่านเซดเนี่ยป่วยก็ไม่มาสุราเพราะไม่มาสุราเนี่ยรู้แล้วป่วยหายไปน่าจะสุราไป 2-3 วัน4วันเนี่ยพอเจอตลาดก็จะถามกันไปไหนล่ะจ๊ะที่เคยเจอกันอยู่เนี่ยที่สุราเนี่ยอ๋อป่วยรู้เลยก็ไปเยี่ยมเพราะเมื่อก่อนไม่มีไลน์นี่พี่น้องได้ส่งไลน์กันบอกใช่ไหมก็ดูจากการพบเจอที่มัสยิดเป็นหลักอ่ะก็แหละนบีมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็บอกว่าฟะลัมบะรออัตตุคอรอชตุและนบีก็มาดูอาให้พี่น้องครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นบีก็จากไปครั้งต่อมาเนี่ยกอลาลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออัยตะลาวกานันหลังจากที่เซดหายเป็นปกติแล้วตาแดงหายแล้วก็ออกไปเจอนบีอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนบีก็ถามเซดว่าท่านมีความคิดอย่างไรรอไอตะนะรอไอตะอะรอไอตะลาวกานัตไอนะกะลิมาบิฮิมากานัตซอนิอันหากว่าคานป่วยครั้งที่แล้วทำให้ตาของท่านเนี่ยบอดตาบอดไม่หายครั้งที่แล้วแต่อย่าไปพูดตอนเขาป่วยอยู่นะคือนบีพูดเนี่ยพูดตอนหายยังหายแล้วไม่ใช่เขากำลังพังงาพังงาเป็นไงถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้เก็บไปวันพรุ่งนี้เป็นไงปรากฏช็อกเดี๋ยวตายก่อนเลยคือตอนนั้นต้องให้กำลังใจใช่ไหมแต่นี่กำลังบอกว่าหายแล้วนะและนบีก็ถามว่าถ้าเกิดครั้งนั้นไม่หายเนี่ยท่านจะคิดอย่างไรก็ละกุนตุเลาแกนะตายนะยะลิมาบิฮิมาซอบัตตุวะตะซับตุชายคนนั้นก็บอกว่าถ้าหากว่าแต่อัลลอฮ์ทดสอบฉันไม่ให้หายเนี่ยนะหรือตาบอดไปเนี่ยนะฉันจะอดทนและเอ๊ะแต่ซับตู้ก็คืออะไรครับพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นทดสอบต่อฉันนบีก็ตอบกับชายคนนั้นว่าหากว่าเป็นเช่นนั้นอย่างที่ท่านพบที่ท่านพูดจริงๆแล้วเนี่ยและกีตัลลอฮะอัซซะวะจัลวะลาดันบะซัมบะลักท่านจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีบาปเหลืออยู่เลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการที่เราเจ็บป่วยแล้วไม่หายและต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับโรคนั้นจนกระทั่งถึงอายันนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์จะลดบาปของท่านจนกระทั่งบาปไม่เหลือเลยนะพี่น้องเพราะมันมีการมันมีอยู่7ประเทศที่อนุญาตนะครับให้คนที่สิ้นหวังนะเขาบอกเนี่ยสิ้นหวังท้อแท้จากการเป็นโรคจากการทรมานในการใช้ชีวิตเนี่ยไปหาหมอแล้วก็บอกให้หมอทำอะไรรู้ไหมการุญยาฆาตชื่อว่าการุญยาฆาตเป็นชื่อหนึ่งนะพี่น้องแปลว่าให้หมอฆ่าให้ตายนั่นแหละฉีดยาให้ตายมีอยู่7ประเทศแต่ผมไม่อยากบอกเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องไปแต่ญี่ปุ่นไปไม่ได้แล้วแหละญี่ปุ่นมีด้วยมีเกาหลีด้วยแต่นั่นคือคนอย่างจริงๆแล้วไม่มีใครคือไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับมีหมอท่านหนึ่งปรากฏว่าท่านอยู่ในประเทศที่ในยุโรปก็ไม่ทั้งหมดนะมีอยู่ประเทศหนึ่งแล้วกันปรากฏว่าประเทศนี้อนุญาตให้ฆ่าตัวตายถูกกฎหมายพี่น้องครับดูนะกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่มนุษย์ร่างขึ้นเนี่ยมันหามาตรฐานไม่ได้หรอกผมบอกเลยมีกฎหมายเดียวที่มีมาตรฐานคือกฎหมายของอัลเลาะห์จะกี่ประเทศจะคุณจะอยู่ประเทศมุสลิมอยู่ที่ไหนกฎหมายเหมือนกันหมดคือกฎหมายของอัลเลาะห์ลองไปดูสิมุสลิมที่อยู่ที่ไหนพี่น้อง
อยู่ที่ยุโรปมุสลิมที่อยู่ที่ประเทศไทยก็ละหมาดกี่เวลา5เวลาเหมือนกันนั่นแหละเห็นมั้ยเหมือนกันหมดกฎระเบียบกฎชริอะห์ที่อัลเลาะห์บังคับใช้ทั่วโลกนะปรากฏว่า7ประเทศออกกฎหมายบอกว่าการการุญยฆาตเป็นที่ถูกกฎหมายหากผ่านขั้นตอนตามแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับความอนุญาตจากรัฐพอต่อมาพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายครับพอกลับมาดูประเทศไทยการุญยฆาตถ้าเกิดหมอคนใดคนหนึ่งนะดันไปฉีดยาให้กับคนที่เสียคนไข้เนี่ยตายรู้ไหมกฎหมายเขาว่าไงฆ่าคนโดยการไตร่ตรองไว้ก่อนประหารชีวิตกฎหมายประเทศไทยถ้าหมอไปฉีดยาให้คนตายประหารชีวิตและยิ่งรู้กันด้วยนะรู้กันด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมกันนะฉีดกันหลอดนี้แล้วตายนะโทษก็คือประหารชีวิตเพราะเข้าข่ายเจฆ่าคนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแต่ใน7ประเทศบอกไม่เป็นไรถูกต้องพี่น้องหมอคนนี้บอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าปีนึงเนี่ยมีคนมาขึ้นบัญชีกับเขาคือมีคนไข้คนป่วยเนี่ยมาขึ้นบัญชีกับเขาปีนึงไม่ต่ำกว่า 2,000 รายที่อยากจะตายหมอคนนี้บอกว่าไงพี่น้องบอกว่าแม้ว่าเขาจะรู้ว่าทำถูกกฎหมายแต่ความเป็นจรรยาบรรณของแพทย์บอกว่าเขารับได้แค่เดือนละคนที่เขาจะฉีดยาให้คนตายเนี่ยแม้ว่ากฎหมายเปิดเลยนะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีส่วนที่จะทำให้คนเป็นไงให้คนตายนี่ดูมนุษย์คนเป็นหมอพี่น้องอยากให้คนรอดทั้งนั้นแหละไม่มีใครอยากให้ใครตายหรอกก็ต้องรักษาแต่ปรากฏว่ามันมีความคิดที่มันผิดเพี้ยนขึ้นมาว่าอนุญาตให้คนเนี่ยสามารถจะเลือกที่จะตายได้ในกรณีที่อะไรไปปรึกษาหมอสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาพูดยังไงรู้ไหมเขาพูดบอกว่ามันเป็นการผลักภาระไปให้หมอเพราะว่าถ้าแกจะตายแกก็เอาสิทำไมต้องไปให้หมอทำให้ตายด้วยอันนั้นก็มีการถกเถียงกันว่าในอิสลามพี่น้องครับไม่อนุญาตให้คิดตายเด็ดขาดไม่มีเรื่องไม่มีการอนุญาตให้คิดจากการโดนภัยพิบัติแล้วให้คิดให้ตายนะอันนี้ไม่มียกเว้นกรณีเดียวที่นบีเปิดเอาไว้ว่าถ้าอยากจะตายเนี่ยกรณีที่บอกว่ายาอัลเลาะห์ในดุอาบทหนึ่งนะที่บอกว่ายาอัลเลาะห์ถ้าหากชีวิตฉันมีชีวิตอยู่แล้วมีแต่ความดีที่เพิ่มขึ้นขอให้ฉันมีชีวิตต่อไปแต่ถ้าเกิดยาอัลเลาะห์ฉันมีชีวิตอยู่แล้วมีแต่บาปมีแต่ความผิดขอให้อัลเลาะห์เก็บฉันไปเถิดอันนี้มีบทดุอาบทหนึ่งที่ขออย่างนี้ได้แต่ไม่อนุญาตเมื่อเจอภัยบาลาภัยพิบัติเปิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอัลลอฮ์จ๋าให้ฉันตายเถิดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องอะไรต้องพยายามทำความดีให้มากๆนั่นแหละที่นบีบอกเอาไว้ว่าถ้าท่านยิ่งเจอไปยิ่งนานสมมติป่วย10ปีขอโทษนะเอาขอขนาดเนี้ยป่วย10ปีนั่นแหละพี่น้องลดบาปขนาดไหนลดบาปขนาดไหนมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันกลายเป็นเรื่องที่ลดบาปขึ้นมาอีกแต่ว่าแน่นอนนะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นการความทุกข์อย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่ตาบอดเนี่ยบางคนก็บอกว่าหมดแล้วกับชีวิตพี่น้องรู้จักเชคท่านหนึ่งไหมครับนะเชคท่านนี้ชื่อว่าเชคอับดุลอาซีซมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นผู้ก่อตั้งนะมหาวิทยาลัยอิสลามียะมะดีนะห์คนที่ไปเรียนมะดีนะห์เนี่ยเชคมิมบาสเนี่ยคือคนที่อะไรครับเป็นคนที่มีดำริให้มีการสร้างหรือมีการตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยถามว่ามันจริงมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมีหลายมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดเหมือนกับมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะห์แต่ผมไม่ได้จบที่นั่นนะเพราะมหาวิทยาลัยมะดีนะห์เนี่ยต้องการผลิตอุลามะส่งไปทั่วโลกดังนั้นที่ไหนที่ประเทศไหนที่คนมุสลิมเนี่ยมีน้อยแล้วก็ยังไม่มีอาลิมเนี่ยเขาจะให้โควต้าเช่นเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามาจากภาคอีสานเนี่ยนะให้เลยแต่ถ้าใต้เนี่ยเขาขอคัดก่อนเพราะอะไรเพราะใต้เนี่ยมีคนเยอะแล้วยังเพื่อนฉันคนนึงเนี่ย
คนศรีสะเกษผมบอกว่าโหบางนี่สอบเก่งสอบคนเป็นคนที่เรียนเก่งป้าหรอกก็มีคนเดียวนี่แหละเขาเลยให้ฉันไปแต่คนสุดท้ายเรียนก็เก่งนะก็ไปเรียนได้แต่ถามว่าต้องแข่งกับใครไม่ต้องเพราะอะไรเพราะไปอยู่ในพื้นที่ที่อะไรที่เขาอยากจะรับอยู่แล้วทางเหนือเมื่อก่อนนี่เปิดเยอะตอนนี้ก็เริ่มมีอุลามะกลับไปที่เมืองกลับไปที่ความภาคเหนือเยอะแล้วบางประเทศเนี่ยในแทบจะเขาส่งบางประเทศเนี่ยพี่น้องอย่างโมริเชียสเนี่ยยกตัวอย่างประเทศนึงเป็นเกาะนะอยู่แถวทะเลอินเดียพี่น้องโมริเชียสเนี่ยคนคนนี้เรียนไม่เก่งแต่ว่าเรียนได้นะแต่ก็ไม่ได้เก่งมากมีคนที่เรียนเก่งกว่าแต่เขาไม่ให้ทุนปริญญาโทปริญญาเอกต่อเฮ้ยทำไมล่ะคนที่เรียนเก่งกว่าน่าจะได้ทุนที่สูงกว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยเก่งนั้นคุณมีโอกาสที่จะไปเรียนโทเรียนเอกที่อื่นได้แต่คนเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่าไรแต่ก็เรียนได้แต่ในประเทศเขาอ่ะมันไม่มีคนที่จบเอกจบโทเขาก็เลยให้โอกาสคนเนี่ยเรียนคือบางอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความเก่งอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ประโยชน์ที่จะได้รับด้วยปรากฏว่าเชฟดูมีอัมซิบินบาสเนี่ยรอฮิมาฮุลลอฮุจาลาเล่าเอาไว้ว่าท่านเป็นกีบาสอุลามะเป็นอุลามะระดับกีบาสอาวุโสนะครับนะเชฟบินบาสเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อตอนที่ฉันเนี่ยนะอายุได้20พี่ลองคิดดูนะคนที่อายุ20เนี่ยกำลังวาดความฝันไว้เลยนะถ้าเมืองไทยก็เกณฑ์อาหารเลยเนี่ยกำลังเลยสูญเสียการมองเห็นเมื่อฉันสูญเสียการมองเห็นเนี่ยในขณะที่ฉันยังเป็นอะไรเป็นวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าป้านะพูดกับแม่นอกห้องก็นึกว่าเชฟมิมบ้านเนี่ยนอนหลับไปแล้วก็เลยคุยกับป้ากับแม่ก็คุยกันก็บอกว่าเชคก็คือตอนนั้นก็คือหนุ่มน้อยคนเนี้ยที่ชื่อว่าอับดุลอาซีซเนี่ยอับดุลอาซีซก็คงหลับไปแล้วนะผมที่ผมเรียกแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นถ้าจะเรียกท่านต้องเรียกเชคนะท่านเป็นเชคนะอับดุลอาซีซเนี่ยคงหลับไปแล้วแหละแล้วก็ป้าก็พูดกับแม่ว่าอับดุลอาซีซเนี่ยนะช่างน่าสงสารจริงๆเลยเขาจะมีหน้าที่การงานเพื่อดำรงชีพได้อย่างไรกันเขาจะไปทำอาชีพที่ไหนได้เพราะว่าเป็นไงตาเขาบอดแล้วพี่น้องครับเชคตอนอายุ20ด้วยกับอีหม่านของท่านพี่น้องบอกว่าไงรู้ไหมบอกกับแม่ที่น้ำตาคลอเบ้าพี่น้องที่ร้องไห้อันเนื่องมาจากลูกตาบอดบอกว่าไงแม่ครับผู้ใดที่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์พระองค์ก็ทรงประทานความร่ำรวยให้แก่เขาแม่ไม่ต้องห่วงนะว่าฉันตาบอดแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ริสกีฉันแต่ขอให้เนียดเอาไว้ตั้งใจนะว่าชีวิตฉันนั้นให้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเชคก็อุทิศตัวของท่านนั้นในการเรียนศาสนาแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตามแต่ก็เรียนศาสนาจนกระทั่งดำรงตำแหน่งมุฟตีสูงสุดแห่งราชอาณาจักรนะซาอุดีอาระเบียและเป็นปาฏนามโอโคที่สร้างผลงานทิ้งเอาไว้เป็นมรดกแก่มนุษยชาติจำนวนมากนะครับท่านสูญเสียการมองเห็นตอนอายุ20ปีพี่น้องฟังตรงนี้แล้วเราตาดีนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เราตาดีขนาดคนที่สูญเสียการตาบอดเนี่ยเห็นไหมครับว่ายังประสบกับความสำเร็จจนกระทั่งถึงเป็นอุลามะที่มีเป็นที่รู้จักนะครับนะแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ด้วยมาพูดต่อมาพี่น้องบททดสอบต่อมาอันนี้พูดถึงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะครับนะพูดถึงการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับการทดสอบอีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็คือการสูญเสียลูกลูกตายนะแต่ถ้าเราไม่มีลูกก็บทตรงนี้ก็ไม่มีไปบางคนก็บอกอาจารย์ฉันไม่มีลูกเนี่ยเป็นเรื่องแย่ไหมจริงๆแล้วพี่น้องครับเราไม่รู้นะอนาคตเป็นยังไงถ้ามีแล้วแล้วต้องมาเห็นลูกตายเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยไม่อยากมีนะมีคนหนึ่งที่ว่าแกมีความเพียบพร้อมหมดเลยปรากฏว่าไงรู้ไหมพี่น้องแกแต่งงานเสร็จแล้วแกได้ไปเลี้ยงเด็กคนหนึ่งและเด็กคนนั้นอ่ะตายในขณะที่แกเลี้ยงแกก็เลยไปคุยกับสามีบอกว่า
ฉันขอทำมันตลอดชีวิตเลยเพราะถ้ามีลูกแล้วถ้าตายฉันคงรับไม่ได้แกก็เลยไม่มีลูกเลยอันนี้ไม่ใช่คนมุสลิมนะเป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่ฉันไปเรียนหนังสืออยู่เขาไม่ยอมมีลูกถามว่าไม่มีลูกล่ะเพราะว่าเขาเคยไปเลี้ยงเด็กและผูกพันมากแล้วเด็กคนนั้นตายแล้วก็เห็นแม่คนนั้นร้องไห้ตลอดเขาเลยไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นแต่กำลังจะบอกว่าอิสลามห้ามนะพี่น้องนะเราไม่รู้อนาคตเราก็ทำให้สุดความสามารถแล้วก็มอบหมายต่อพระองค์พูดถึงคนคนหนึ่งพี่น้องที่สูญเสียนะครับสูญเสียลูกนบีได้เล่าในฮะดีษบทหนึ่งเคยผมยกตัวอย่างแบบนี้นะลูกเกเรลูกเกเรเนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจารย์แย่สุดฉันว่าแย่สุดในการลูกเกเรเนี่ยติดยาติดยาพี่น้องว่าแย่ยังก็แย่แล้วนะแย่แล้วมีแย่กว่านั้นอีกนะครับขอโทษนะครับเป็นตุ๊ดอันนี้แย่กว่าทำไมบอกว่าตุ๊ดแย่กว่าล่ะอาจารย์ทำไมตุ๊ดแย่กว่าล่ะเขาไม่ได้เคยไปปล้นฆ่าใครนะเขาบอกว่าคือติดยาเนี่ยยังบำบัดได้นะแต่ถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยบางทีกูไม่กลับเลยนะไปเลยกูไม่กลับไม่รู้จะไปส่งบำบัดที่ไหนก็เอาตามเรื่องของนบีนัวเลยรู้จักนบีนัวนะท่านนบีนัวเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการบอกอิสลามนานที่สุดอะในอัลกุรอานเล่าให้ฟังถึงพันยุคเว้น50ก็คืออะไร950ปีทำหน้าที่สอนแม้กระทั่งลูกของท่านที่ชื่อกันอานอัลลอฮ์เอามาเล่าไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวันที่น้ำท่วมโลกบอกว่าให้ขึ้นเรือนะลูกเอ้ยขึ้นเรือเถิดแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเจ้ากันอานบอกว่าไงโอ้อยู่บนภูเขานี่ก็ปลอดภัยมันสูงไม่เชื่อสุดท้ายภาพที่เห็นก็คือว่าท่านนบีนัวต้องเห็นลูกในไส้ตัวเองนะจมน้ำตายเลยพี่น้องถามว่านบีเนี่ยไม่ช่วยเหรอช่วยทำสุดความสามารถแล้วบอกแล้วเอาเรือไปเทียบแล้วจะไม่ลงมาดึงยังไงก็ไม่ลงคำถามตรงนี้ก็กลับไปที่พ่อแม่ว่าเราทำสุดความสามารถยังพยายามแล้วทำสุดแล้วแต่ในเมื่อเขาไม่เอาพี่น้องเราก็คงได้เท่านั้นที่บอกได้เท่านั้นหมายความว่าไงครับเพราะว่าเรื่องของฮีดายะห์ทางนำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเพียงแค่ทำหน้าที่อะไรครับบอกแล้วก็เตือนแล้วก็ทำให้สุดความสามารถผมก็เลยบอกว่าการมีลูกดื้อไม่ได้หมายความพ่อแม่จะรับบาปเสมอไปอาจจะทำให้พ่อแม่ได้บุญเพิ่มด้วยยังไงก็ได้บุญเพิ่มสาเหตุที่ได้บุญเพิ่มก็อดทนไงอดทนสั่งสอนแล้วก็ได้บอกได้เตือนผมถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยลูกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยละหมาดและพ่อแม่เรียกละหมาดทุกวันเลยพ่อแม่ได้บุญไหมได้บุญแต่คนหนึ่งที่ละหมาดเก่งอยู่แล้วเราก็ไม่เคยได้เรียกเลยเพราะอะไรเพราะลูกละหมาดนั้นดีแต่เราไม่เคยได้ทำหน้าที่บอกเลยไงแต่ถามว่าพี่น้องก็อยากจะให้ลูกละหมาดเองนั่นแหละแต่ก็มองอีกมุมนึงว่าไอ้คนที่เราเรียกจ้ำจี้เจ้าชายละหมาดนั้นลูกละหมาดนั้นลูกแล้วทุกครั้งที่ลูกละหมาดเราได้บุญหมดเลยนี่ก็เป็นบุญเห็นไหมเป็นผลบุญที่ได้รับดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพี่น้องอาจจะบอกสุดแล้วนะลูกเป็นตุ๊ดเป็นเกงขอโทษนะหรือลูกติดยาก็ว่าแย่แล้วพี่น้องถ้าลูกบอกกับพ่อแม่ว่าไม่เชื่ออัลลอฮ์ล่ะอันนี้หนักกว่าไหมถ้าลูกบอกว่าเนี่ยที่พ่อแม่เป็นอยู่เนี่ยฉันไม่อยากเป็นเลยไม่อยากบางคนบอกไม่อยากละหมาดมีนะเด็กบางคนบอกไม่อยากละหมาดถ้าเขาตอบว่าขี้เกียจเนี่ยก็คือเด็กอารมณ์ขี้เกียจแต่เขาบอกว่าฉันจะละหมาดทำไมอ่ะฉันไม่เห็นต้องเชื่อเลยพระเจ้านี่เขาบอกแบบนี้ขึ้นมาพี่น้องหัวใจของพ่อแม่นี่ตกอยู่ในตะตุ่มเลยนะถามว่ามีไหมมีมาแล้วครับเพราะส่งลูกเรียนวิทยาศาสตร์จนกระทั่งวิทยาศาสตร์เป็นขอโทษนะเป็นเหมือนปิดาเข้าไปแล้วเชื่อหมดทุกอย่างอาจารย์ถ้าพูดถึงคำนี้ก็เนี่ยว่าต้องกล่าวไปว่าอันแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เอาแหละถ้ารู้จักการไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งก็สอนไปบอกไปแต่ถ้าจากการเรียนการสอนแล้วแล้วก็พูดออกมาด้วยกับการนึกคิดนะครับก็ถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขอโทษนะครับถ้าเสียชีวิตเนี่ยพ่อเอาไปละหมาดญะนาซะห์ไม่ได้นะเอาไปละหมาดก็คือถ้าเป็นเพราะห้ามฝังกูโบสเนี่ยนะครับต้องฝังเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมดังนั้นอันนี้ต้องไปหาที่ฝังที่อื่นละหมาดญะนาซะห์ก็ไม่ได้นั้นคนตกศาสนา
ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเนี่ยอย่างนี้พี่น้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะในสมัยของท่านนบีเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่จ่ายซะกาตปรากฏว่าเขาก็ถามว่าคุณไม่จ่ายซะกาตเพราะอะไรที่นบีส่งไปเก็บเนี่ยก็คือเก็บซะกาตที่ซอเฮบที่มองเห็นคืออะไรซะกาตบาฮีมะตุนอันอามพวกปศุสัตว์เนี่ยมันเห็นไงเลี้ยงคงมันเลี้ยงกันใต้ดินเนาะก็เลี้ยงบนดินก็มองเห็นซะกาตธัญพืชอันนี้เห็นมันจะมีเป็นได้อยู่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บส่วนซะกาตทรัพย์เนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนฝังดินเอาไว้บางคนเก็บไว้ในบ้านไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นซะกาตที่เห็นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปบอกเก็บมาปรากฏว่าคนคนนี้บอกไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายเพราะลืมอันนี้ศาสนาอภัยให้ไม่จ่ายเพราะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่จ่ายเพราะไม่อยากจ่ายดื้อตั้งใจไม่จ่ายเลยและรู้ยอมรับในบัญญัติศาสนาเนี่ยแต่แค่ดื้อขี้เกียจไม่อยากจ่ายฉันขอโทษดิฉันขี้เหนียวขอโทษดิฉันขี้เหนียวฉันงกฉันไม่อยากจ่ายศาสนาบอกว่าให้นะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะทำการลงโทษนะลงโทษอาจจะเอามาคุมขังเอาไว้ตักเตือนและเอาครึ่งหนึ่งของทรัพย์นั้นเลยเอาครึ่งหนึ่งเลยนะคือวัวเนี่ย30ตัวเนี่ยเอาลูกมันสองประมาณ3ขวบเอาลูกวัวแต่ถ้าเกิดแกไม่ให้มี30ตัวเอามา15ตัวเอาครึ่งหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกบอกว่าที่ฉันไม่จ่ายซะกาตเพราะฉันปฏิเสธรุกลอิสลามเรื่องซะกาตอันนี้ถ้าไม่เตาบัตตัวเอามาประหารชีวิตตัดคอแล้วเอาไปฝังที่อื่นเลยละหมาดญะนาซะห์ไม่ได้เพราะถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วนี่เห็นไหมว่าการไม่ใจซะกาตเนี่ยต้องดูว่าเหตุเป็นเพราะอะไรถ้าขี้เหนียวยึดครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามาคุมขังเอาไว้แล้วก็ให้เตาบัตตัวถ้าไม่เตาบัตตัวก็เป็นไงครับก็ยึดไปครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีการเอาว่ากันไปแต่ถ้าตกศาสนาเลยเนี่ยนี่ประหารเลยนะปฏิเสธเลยนี่ประหารเลยผมก็ถามว่าตอนนี้คงไม่มีใครประหารไทยหรอกครับแต่พูดถึงว่าท่านลูกของเราเนี่ยถึงขั้นตกศาสนาหรือขอเปลี่ยนศาสนาไปอยู่ศาสนาอื่นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเป็นเรื่องที่เชคเล่าให้ฟังเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์นะผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องที่ทำหน้าที่อาซานตลอดปรากฏว่าอาซานทุกวันคนเราเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับสุราอ่ะอาจารย์ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกเขาเรียกประมาทตัวเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยระดับเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหรอกที่จะหลุดออกนอกศาสนาได้เจ๋งคิดว่าตัวเองแจ๋วแล้วอยู่กับสุราคิดว่าแจ๋วแล้วปรากฏวันหนึ่งปีนขึ้นไปเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วก็ต้องขึ้นไปที่หออาจารย์สมัยนานแล้วพี่น้องเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งมองไปเจอข้างบ้านพออยู่ข้างบนสวยเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยตกหลุมรักรักแบบหัวปากหัวปั๊มเพราะอาจารย์แทบไม่ถูกอยากจะลงมาเลยพอละหมาดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็เดินไปหาใบหน้าที่สวยอันนั้นก็ไปเคาะประตูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นลูกของอีกศาสนาหนึ่งและคุณพ่อเขาก็เป็นคนที่เคร่งในศาสนานั้นด้วยพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ชอบติดต่อกันสุดท้ายแล้วคุณพ่อบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้ฉันยกลูกสาวให้คุณต้องมาเป็นศาสนาฉันพี่น้องเชื่อไหมว่าคนคนนี้ยอมทิ้งศาสนาอิสลามแล้วก็ไปเข้ารีดเป็นอีกศาสนาหนึ่งเลยนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผมบอกว่าลูกเราเนี่ยดูแลกันให้ดีแม้กระทั่งพวกเราด้วยว่าลมหายใจสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไหนซอบ้าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายวันที่จะถึงอายันร้องไห้ซอบ้านะร้องไห้มีคนถามซอบ้าว่าท่านร้องทำไมอ่ะท่านระดับซอบ้าซอบ้าบอกว่าคนเราเวลาตายนะไปสองที่มีแค่สองที่เท่านั้นแหละไม่สวรรค์ก็นรกแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปที่ไหนเลยร้องไห้แล้วเราเนี่ยมั่นใจขนาดไหนนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าอย่าประมาทในชีวิตนะมาดูอีกอันนึงนะครับคนที่สูญเสียลูกลูกตายอันนี้ก็คือลูกที่ดีนะหรือว่ากันไปนะครับคือการเสียลูกนะก็คงเสียใจนบีบอกว่าไม่มีสตรีคนใดนะครับที่พวกเธอเนี่ยหยิบยื่นบุตร3คนนะในการทำการฝังนอกจากพวกเขาจะได้ฉากกำบังที่เป็นฉากกั้นจากไฟนรกมีสตรีคนหนึ่งก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ถ้า2คนล่ะก็คือลูกตาย2คนท่านรอซูลก็บอก2คนก็เช่นกันหะดีษบทนี้พี่น้องครับอธิบายถึงการสูญเสียนะ
คำว่าสูญเสียตรงนี้หมายถึงว่าเด็กนะผู้ที่เข้าใจได้ว่าผู้ที่สูญเสียบุตรอันเป็นที่รัก2คนหรือ3คนในขณะที่เขายังไม่บรรลุศาสนภาวะอันนี้คือตายตอนไหนตอนเด็กๆและผู้นั้นเนี่ยอยู่ในความอดทนยอมรับต่อการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอดทนและด้วยความกรุณาเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อบรรดาเด็กๆเหล่านั้นนะเป็นเหตุให้บิดาและมารดาของเขาเข้าสวรรค์พ้นจากไฟนรกนี่พูดถึงผลบุญของการอดทนนะบางคนก็บอกว่าจะมีเด็กไปช่วยอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วมันคือความอดทนจากการบททดสอบนะครับมิใช่ด้วยการที่เด็กเหล่านั้นเนี่ยจะพาพ่อแม่ของเขาเข้าสวรรค์ด้วยสิทธิพิเศษของพวกเขาแต่เพราะเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับเด็กนะอันนี้ก็คือการอธิบายจากหะดีษดังกล่าวพี่น้องครับอีกสักเรื่องนึงเนี่ยเรื่องของถ้าป่วยแล้วไม่หายล่ะป่วยแล้วไม่หายมีหญิงคนหนึ่งนะครับหะดีษเนี่ยจากอัตตอบินอบีรอบะอัตตอบินอบีรอบะเป็นตาบีอินเป็นศิษย์เป็นมีครูของเขาคืออับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าฉันจะบอกถึงหญิงชาวสวรรค์คนหนึ่งที่ผิวสีให้ท่านฟังเอาไหมเสร็จแล้วอัตตอบินอบีรอบะก็บอกได้จ้ะอยากฟังเสร็จแล้วอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็ได้เล่าว่ามีสตรีคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนีอุสริอูนะวะอินนีอัตกัชชะฟุมาบอกกับนบีบอกว่านบีจ๋าฉันเนี่ยเป็นลมชักเป็นโรคลมชักเป็นโรคลมชักแล้วเวลาเป็นลมชักเนี่ยฉันก็จะแก้ผ้านะฟะดออัลลอฮะลีนบีช่วยดุอาให้ฉันหายหน่อยนบีก็บอกว่าอินชิตะซอบัรติวะลากินจันนะถ้าเธออดทนต่ออาการป่วยอันนี้เธอจะได้สวรรค์วะอินชิติหากเธอประสงค์ที่จะดาวตูให้ฉันขอดุอาจากอัลลอฮ์เนี่ยไอยูอาฟียะกะยะกีฉันก็จะขอให้พี่น้องครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าอัสบิรูฉันขอเลือกอดทนต่ออาการเจ็บป่วยนบีบอกจะขอให้หายฉันก็ขอให้นะแต่ถ้าเธออดทนเธอได้สวรรค์ผู้หญิงคนนี้เลือกอะไรเลือกอดทนเพราะอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นิดนึงวะฟะกอลัตนางก็บอกว่านบีจ๋าไอ้เรื่องลมชักเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมีความกังวลมากๆก็คือเวลาอาการมันเกิดขึ้นเนี่ยฉันไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็จะถอดเสื้อผู้หญิงพี่น้องเขาเรียกว่าของสงวนใช่ไหมสมัยก่อนโบราณเขาบอกขาอ่อนยังไม่ได้เห็นนะทุกวันนี้เห็นหมดแล้วเอามาโชว์หมดคนสมัยก่อนนี่ขาอ่อนยังไม่ได้เห็นใช่ไหมสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนมีความละอายอย่างมากขนาดตัวเองเนี่ยเป็นลมชักแล้วไปถอดเสื้อผ้ายังรู้สึกอายเลยเมื่อมีสติกลับมานะก็เลยบอกนบีว่าอินนีอัตกัชชะฟุฟะดออัลลอฮะลีอัลลาอัตกัชชะฟนั้นนบีจ๋าขอให้นบีดุอาให้ฉันเวลาฉันเป็นลมชักแล้วเนี่ยฉันจะต้องไม่ถอดเสื้อได้ไหมแค่ชักอย่างเดียวเสื้อผ้าไม่ถอดได้ไหมปรากฏว่าพี่น้องนบีฟะดาแล้วนบีก็ขอดุอาให้บอกอ่ะตรงนี้ขอให้เสร็จแล้วเป็นไงครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลมชักเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าไงต่อไปนี้ก็เป็นไงไม่ได้มีการถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าเลวดังนั้นพี่น้องที่เห็นตามชายหาดนะอันนั้นลมชักชักอะไรไม่รู้ลมชักอะไรหรือเปล่าไอ้ที่มาเดินนะแก้ผ้านะลมชักอาจจะเป็นลมชักเหมือนสมัยที่นบีบอกนี่แหละนั้นลูกเราไม่ได้เป็นลมชักนะอย่าให้แต่งตัวโป๊ะนะให้แต่งคุมฮิญาบให้นะเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาพยายามล้างสมองพวกเราเขาบอกว่ายิ่งเจริญต้องใส่เสื้อผ้าน้อยๆเขาบอกโอ้ยอย่างนี้สบายเลยเดรัจฉานเจริญหมดแล้วเพราะไม่เคยใส่เสื้อผ้าเลยนั้นเราเป็นมนุษย์นะต้องปกปิดนะจ๊ะอ่ะพี่น้องครับปิดท้ายสุดท้ายจริงๆนะครับกับที่บอกว่าอาจาบันนะฮะดีษเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีพี่น้องครับว่ายังไงเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมีแต่ความสำเร็จเท่านั้นแหละมีแต่ความดีเท่านั้นที่นบีบอกว่า
เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องที่น่าฉงนมากที่ทุกสิ่งที่เกิดกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาล้วนแต่เป็นความดีทั้งหมดเลยและจะไม่มีใครได้ยกเว้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นยังไงครับอินอัซอบัตฮูซะรอชะกรอเวลาที่มีเรื่องดีมาประสบกับเราเรื่องที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์และถ้าเกิดนั่นแหละคือความดีที่เราจะได้รับและถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เป็นความทุกข์เราก็อดทนนั่นก็เป็นความดีที่ท่านจะได้รับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆดังนั้นมีแต่ความดีทั้งนั้นเลยอะไรที่ดีขอบคุณอัลลอฮ์อะไรไม่ดีอดทนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนะตรงนี้นะครับยังมีอีกมากมายเหมือนกันนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยกับเวลานะก็เดี๋ยวผมฝากอันนี้ไว้นะครับเป็นชีทเอาเนี้ยที่ผมใช้บรรยายวันเนี้ยนะใครที่อยากจะเอาไปทวนก็เอาเชทนี้ไปเลยก็ถ่ายอัญญาก็มาร์คด้วยถ่ายให้ไปเลยนะจะได้ชัดเจนนะครับว่าไอ้ที่สอนนั้นนะอยู่ในชีทอันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะพี่น้องจะได้รับทานอาหารนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู